ได้ทันงามนะครับครับก็สวัสดีตอนเช้าๆครับผมสุขสุขคนครับมามุนปลามุนดงอีกคือเก่าพี่น้องครับผมนี่ตั้งแต่น้ำไหวครับมาเลาะปลาน้องใหม่ครับน้องใหม่มองเก่าบุรุษว่าสิมีบ่ไปที่เลาะเบิ้งไปทางอื่นน้ำนะครับต่อจากหาคลิปที่แล้วนะครับมีอยู่สองสามก่อพี่น้องครับผมเอาลองหาเบิ้งว่าจิมิโนบอครับผมปลาน้องใหม่ใบไผ่หน้าหนาครับผมหุกๆนี่มันจะมีคนเขามีนอเดียวครับผมโอ้นี่นอที่สองมันกำลังหน่อยนี่ครับนอหนึ่งนี่แข็งเอาซ้ำนี่ครับจริงแข็งอยู่พี่น้องนอช่วงนี้มันแข็งช่วงหนาแรงนี่เห็นไหมครับได้ทั้งปลายน้อยหนึ่งครับช่วงนี้กับร้องเคลียเบิ้งครับผมกับล้ำนุ่มๆ นะครับนอนนึงครับผมหนาแรงก็จะมีนอตาแบบนี้ต้มไปแกงแฉะพุ่งแบบเดี๋ยวอยู่ฟังน้ำผีนอนหนึ่งไอ้ประมาณนี้นะครับผมออนดีอีกนอนหนึ่งนะครับผมเขาเล็กฟังกับนอนสักลงไปพูนมองแข็งครับโอ้ยงามมองนี่นี่ซ้อนกันนี่แหนงหนึ่งนะครับนี่ถ้าบ่อไปเอาบ่อไปกินมันก็แห้งครับล้างแห้งแต่ว่านี่ยังแข็งได้อยู่นะครับนะเพราะว่าแห้งแรงครับผมฝนไม่ค่อยตกแห้งอื่นมันเหี่ยวไปเลยเด้ทั้งนอทั้งแห้งครับผมทั้งล่างนี่ก็มีทั้งล่างนี่นอนอนจมไปก่อนแห้งมันตรงงามพี่สองแหนงกลับมันแห้งแล้วงามครับผมเหนียวเบิดครับผมน้องใหม่นี่แรงหลายนี่นอดีเดี๋ยวครับผมพวกนี้ยังน้อยๆอยู่นี่นอนี่ได้ยังหนาแรงครับเพราะได้แกงครับผม
เกิดมาก็เหี่ยวหมดท่านใหญ่ครับผมใส่บ่อหน่อยจมเลยกันนอนปุ่นปุ่นนอนนั่งเห็นว่าแกบังฟังทั้งนี้ฟังทั้งนี้ไม่นอนนอนนอนนึงครับผมขึ้นซ่อนกันนี่นี่บางนึงมีสับถือได้ดูได้ดูครับมีแต่ซีนอครับผมซีนอน้อยๆหาเกียร์ไปเรื่อยๆครับผมนี่ได้หลายเติบแล้วนี่เลยโอ้กำลังน้อยๆกำลังนอนได้ไหมครับโอ้นี่นอนได้เยอะโอ้นี่เด็กนี่ครับนี่นี่นี่แข็งแล้วมึงนี่ยังแข็งอยู่ครับงามอยู่นอนหนึ่งนะครับนอนตาหนอนแบบนี้ต้มแซ่บครับกลางก้อนเอาไปต้มแซ่บแซ่บไปนอนครับผมแบบนี้นอนเดียวแหนงหนึ่งครับเหี่ยวเบิดนอใหม่ก็ได้นี่เกิดมากับเหี่ยวครับผมสามนอครับเคลียร์เบิ้งนะนี่นอตาแม่นบ่โอ้โหสิแม่นแม่นแม่นอยู่ไหนนี่สองนอนอถึกถักสามนอครับนี่นี่นอนนึงครับผมนอนมึงเองแรงกับนี่นอนครับผมแข็งสับสูงขึ้นมาอีกนี่แข็งอยู่ครับงามนะครับนี่อยู่ทั้งล่างอยู่โน่นนึงครับผมสว
เหี่ยวเหี่ยวโอ้เหี่ยวแล้วครับบ่ได้ครับนี่คะแนนมันไงครับเนี่ยเสียมสัตว์จนพวกเขาพี่น้องครับได้แต่ปลายนะครับผมช่วงนี้แกเลี้ยวครับงามๆน้อยๆอยู่ครับแหน่งนึงน้อยอยู่มาเบิ่งอีกกอนึงครับไม่รู้ว่ามีบ่กอนี่นะจะหมุนบ่ได้ครับเบิ่งน้ำครับผมมันไม่ได้เคลียร์เบิ่งรอดนี่ครับบ่มีครับเกิดมากับเหี่ยวครับเหี่ยวไปแล้วสอนกันป่ะเอาสอนกันบ่มีครับน้องไม่หายากพี่น้องครับน้อยใหญ่ครับอายุได้น้อยใหญ่สองน้ออีกน้อหนึ่งนะครับไปฟานแล้วก็แกงครับอ่อนอยู่น้องกำลังเกิดกันนี้ครับอันนี้แข็งน้ำเนี่ยอันนี้แข็งเร็วนอตาอ่อนอยู่ครับได้สำนีแล้วครับผมมื้อนี้คะแนนได้บ่หลายครับคะแนนมันอยากเหี่ยวนะครับผมเหี่ยวถิ่นนะครับนะเหี่ยวถิ่นก็หลายก็ได้นอช่วงปลายแล้วนี่ครับนี่นอใหญ่กับนี้ครับผมอันนี้นอตานอเต่าบางคนอื่นนี่นี่เป็นต้มกินแซ่บครับผมหวานดีแกงแซ่บๆนี่นออ่อนมันกำลังออกก็ออกบ่หลายพี่น้องครับผมมันแห้งมันแรงครับฝนบ่ค่อยตกก็ได้สำนีก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะหากินตามแรงครับนอนนี่สับถึกมันแตกเวิร์ดนะพอได้อยู่พอได้กินอยู่ครับผมพอได้อยู่พอได้กินพอได้ต้มพอได้แกงไปพี่น้องครับผมกินไปเป็นมือเป็นคาบนะครับเนาะนานนี่มันที่ออกสีม่วงนะครับผมส่วนหน้าฝนมันที่ออกสีแดงๆเขียวๆก็มีนะครับช่วงนี้ก็ออกทางแม่น้ําลําห้วยนะครับผมออกนอตานอเต่าให้ได้เก็บกินนะครับเนาะส่วนแขนงก็ได้บ่หลายมื้อนี้มันแขนงมันเหี่ยวถิ่มไปหลายครับผมเพราะว่าฝนมันตกเนาะครับเนาะแห้งแล้งขาดน้ําครับเอาขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดการตามนะครับผมอากาศร้อนๆก็ดูแลสุขภาพกันนํานะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ที่เข้าบ้านก่อนครับอากาศเริ่มร้อนแล้วตอนนี้ก็เกือบเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวเข้าบ้านไปกินข้าวเที่ยงพอดีครับเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเข้าบ้านครับผมได้หลายเติบYes.